น้ำตัวไหนครับครับผมมังกรเพชรเกียรติทรงฤทธิ์ครับครับผมนิโชพิกาศวันนี้136ครับมาสอบเกินไปจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งเป็นไงบ้างน้ำหนักวันนี้ดีครับน้ำหนักดีใช่ครับคุมมากี่โลครับ136นี้ประมาณ3โลครับ3กิโลนี่เยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่กลางวันนี่เราไม่ได้ชกนานหรือยังผมไม่ได้ชกมา2ปีแล้วไม่ได้ชกเกียรติจริงๆอ่ะ2ปีแล้วใช่ครับกลางวันนี่ไม่ต้องพูดถึงใช่ครับหายไปเต็มๆเลยหายไป2ปีกว่ากลับมาเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยใช่ครับนี่คือไฟแรกใช่ครับไฟแรกกลับมาใหญ่เลยก่อนหายไปนี่ชกร้อยเท่าไหร่130ครับ130วันนี้136ใช่ครับคุมมากี่โลนะ3โลครับ3โลนี่ใช้เวลากี่วัน2วันครับ2วันพอร่างกายยังพอทำน้ำหนักได้อยู่นะได้ครับนะครับเรากำลังเก็บตัวอยู่กับพี่เบนนี่กี่วันครับทั้งหมดประมาณ2เดือนครับ2เดือนเลยใช่คือรอรายการอยู่หรือว่าไงใช่ครับซ้อมรอรายการวันนี้ต้องเจอกับวันนี้เจอคัมภีร์เทวดาโอ้โหเห็นตัวยังยังเลยยังเลยนะหวั่นใจเรื่องความสูงไหมก็หวั่นใจนี่หวั่นใจระวังเกมบางแผงไงดีเจอมวยสูงยาวอย่างนี้ดูไปก่อนครับต้องรอดูก่อนแล้วค่อยใช่ครับต้องรอดูก่อนครับคิดว่าฝีมือกระดูกประสบการณ์เราดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าแล้วหยุดไปนานเหมือนกันครับเออแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันใช่ครับคิดว่าชกกลางวันนี่จะมีก็น่าจะมีผลอยู่แล้วมีผลอยู่นะใช่เพราะหยุดไปนานด้วยแต่ก็ซ้อมมาเต็มที่คุณปั้มคุณซ้อมที่ค่ายมีใครบ้างตอนนี้ก็มีหลายคนครับมีธงสยามมีเมืองทรัพย์ช่วยปั้มครับนะครับผมก็เต็มที่ครับผมนะครับเราอายุไหร่ละอายุ21ครับ21ครับผมคนจังหวัดนครปฐมครับปล่อยประมาณปล่อย65ครับ65นะครับเราเป็นมวยก็ฝีมือครับฝีมือครับซ้ายหรือขวามวยขวาครับสูง175 175นะครับเราชกมวยเนี่ยก่อนหน้านี้รวมๆกี่ไฟละรวมๆมาทั้งหมดเลยครับก็หลายร้อยอยู่ถึง100นะก่อนในอดีตนี่เคยเจอใครบ้างเนี่ยคนดังๆเนี่ยในสายวันทรงชัยเนี่ยที่เจอมาก็เจอปากกาเหล็กกิ่งซางสันเพชรเจอหมดเจอมาหมดแล้ว คือดีกว่าที่คัมภีร์เจอมาแน่นอนใช่คิดว่าวันนี้ถ้ามีสภาพมีร่างกายหน่อยเอาอยู่แน่นอนใช่ครับก็มั่นใจพร้อมมาก็เดี๋ยววัดกันอีกทีครับผมโอเคขอบคุณครับครับ